ครับก็เป็นปีที่2ของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตวีรัมยูไนเต็ดกับคอมมานเดอร์วันนี้ก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับพี่น้องไบเกอร์พี่น้องคอมมานเดอร์เข้าสู่ลมหายใจของจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้พอดีโชคดีนะครับท่านผู้ว่าสั่งเปิดแอร์ก็พวกเราที่ตั้งหลักไม่ทันก็เติมแอลกอฮอล์เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าแอลกอฮอล์มันอุ่นไม่พอก็เผาหญ้ากันเล่นกันแล้วกันพออุ่นๆตบมือครับพี่น้องครับครับก็เป็นบรรยากาศของภาพอบอุ่นนะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องคอมมานเดอร์พี่น้องไบเกอร์ทุกคนหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันทุกปีปีนี้ใหญ่กว่าปีที่แล้วแต่ปีหน้าเป็นปีที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันMotoGPก็หวังว่าจะเห็นงานของคอมมานเดอร์ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้อีกเพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกับที่เราจะมีการจัดการแข่งขันMotoGPที่สนามแห่งนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับหวังว่าจะมีความสุขใครอยากร้องก็ร้องใครอยากเต้นก็เต้นใครอยากเมาก็เมาใครอยากเผาหญ้าก็เผาหญ้ายินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ